สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ใส่อยู่ที่เดอะคลินิกนะคะอุ้ยดีใจจังเลยฉันได้มาเดอะคลินิกแล้วเป็นการมาคลินิกเพื่อตัวเองครั้งแรกนะคะมันจะเป็นการซ่อมร่างครั้งใหญ่ตั้งแต่ช่วงท้องนะคะที่ทำอะไรไม่ได้เลยหลังจากลูกอายุครบ6เดือนปุ๊บฉันดัดเลยมาเลยนะคะขอโทษค่ะความแม่ลูกอ่อนนะคะเลยต้องพกลูกมาด้วยเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าจะทำอะไรบ้างนะคะแต่ว่าทรายไม่ได้มาคนเดียวนะทุกคนเพราะว่าทรายอ่ะพาแม่มาทำสวยด้วยค่ะเพราะว่าทรายอ่ะให้แม่มาช่วยเลี้ยงวินนี่ใช่ไหมนับจากวันที่เกิดจนถึงวันนี้ก็คือ6เดือนแม่แก่ลงไป10ปีได้วันนี้ก็เลยจัดหนักนะคะครั้งที่แล้วทรายพาแม่มาทำเทอร์มาดไปแล้วช่วงวันแม่ครั้งนี้ก็เลยมาทำอัลตราซ้ำนะคะนะคะก็เดี๋ยวรอทำวันนี้ทรายทำเทอร์มาดนะคะเพื่อที่จะยกกระชับหน้าเมื่อกี้ตั้งหน้าขึ้นมานะคะพี่ต้นบอกว่าต้องเอาหน้าฝั่งนี้ขึ้นนิดนึงมันไม่เท่ากันแค่ข้างนี้มันดูห้อยกว่าแต่ว่าจริงๆปกติแล้วทรายจะมีตัวฟิลเลอร์คางแล้วก็จะมีทำโบท็อกด้วยพี่หมอบอกว่าจริงๆก็ทำได้แต่ว่าถ้ากังวลเรื่องผ่านน้ำนมอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่เราว่าเรายังให้นมลูกไปจนถึงเมื่อไหร่รอให้หยุดให้นมก่อนดีกว่าก็แล้วแต่เราตัดสินใจก็ของใครก็คือยังงดไว้ก่อนกันเพราะฉะนั้นใครที่ฟิลเลอร์หน้านะคะแล้วมีแผนว่าจะมีลูกอ่ะรีบๆมาฟิลเลอร์ไว้ก่อน เพราะว่ามันทำไม่ได้ตั้งแต่ตอนท้องจนถึงแบบให้นมลูกเลยนะคะไม่เจอกันสักพักนึงแล้วแหละแต่ว่าอาจจะแบบดูลูกเยอะนิดนึงแล้วพออายุเยอะขึ้นครับกระดูกมันจะสูดเพราะว่าตัวออสซิโอคลาสหรือว่าตัวที่มันสลายกระดูกมันจะเริ่มทำงานเยอะขึ้นมันก็จะเริ่มยุบตัวแหละธรรมดาส่วนใหญ่ตรงที่หายก็จะเป็นขมับที่บ่อยเนาะแล้วก็รอบๆเบ้าตานะครับที่หายบ่อยตรงนี้คราวนี้รอบตาพอมันเริ่มหายแก้มมันจะเริ่มตกแต่เมื่อกี้เห็นฝั่งนี้มันตกมากกว่าฝั่งนี้คือวันนี้เธอมาก็จะได้ระดับหนึ่งแล้วครับเพียงแต่ว่าถ้าผิวหย่อนอ่ะเธอมาช่วยถ้ากระดูกมันยุบตัวมันต้องแก้ด้วยฟิลเลอร์เฉียงโครงหน้าเราจะเห็นว่าคนแก่ๆแบบรุ่นแม่ๆเราบอกความจริงปัญหาแบบปากงุ้มอ่ะเพราะว่าตรงนี้มันก็เริ่มก่อนมีตรงนี้มันจะไปก่อนเลยบางคนก็แบบกระดูกกรอบหน้าเริ่มไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้มันขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์การใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆด้วยครับใช่เลยนั่นแหละค่ะทุกคนมันบางทีก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แต่ชะลอได้ชะลอได้ติดตามจริงๆแล้วจะมีเลเซอร์2ตัวที่เธอใช้นะคะคือ Pico หรือว่า Morpheus Morpheus จะเป็นเครื่องเลเซอร์ตัวใหม่ล่าสุดค่ะแต่ว่าหมอบอกว่ายิงแล้วมันแอบเป็นสะเก็ดอยู่ประมาณเดือน2เดือนนะคะแซกก็เลยบอกว่าทำหน้าสะพรึงใส่คอนิดนึงเขาบอกว่าลักษณะของทรายเป็น Pico ก็ดีเหมือนกัน Pico ก็ทำได้คล้ายๆกันก็เลยเลือกเป็น Pico นะคะซึ่งเดี๋ยวจะลองยิงดู Pico ครั้งแรกรอยแดงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะใช้เป็นตัว V beam ช่วยจะเป็นการยิงสลับกัน2อย่างเพราะว่ามันมีทั้งรอยแตกแล้วก็รอยแดงนะคะแต่ว่ามันจะทำด้วยกันวันเดียวไม่ได้ค่ะมันจะต้องสลับกันทีละ2อาทิตย์นะคะทำไปเรื่อยๆลองดูทำสวยวันนี้นะคะก็คือจัดไปเลยพี่โก้กันเทอร์มาเนี่ยใส่ไม่ได้ฉีดยาชาไม่ได้แปะยาชาเพราะว่าพี่ต้นบอกว่าใส่น่าจะทนได้ทนได้จริงด้วย Amazing ตัวเองอยู่เหมือนกัน มันก็เจ็บนะแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บมากใส่ทำหน้าไปกันเองจริงคือไม่เจ็บแล้วก็ใช้เวลาสั้นมากประมาณแบบไม่เกิน10นาทีเสร็จแล้วดี ครั้งหน้ามาก็คือจะแบบไม่เผื่อเวลาเรื่องแปะยาชาอะไรละเพราะว่าตัวเองไหวส่วนคุณแม่ตอนนี้ก็กำลังนอนทำอัลเทอร่าอยู่นะคะด้วยความน่าจะฟินพอสมควรเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใส่ควรจะทำให้แม่เป็นการขอบคุณที่แม่แบบว่าช่วยดูวินนี่ตลอดเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ลูกอย่างเราทำได้แล้วก็แม่น่าจะชอบโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวใส่มาอัปเดตผลอีกนะคะสำหรับตัวพิโก้ที่ช่วยเรื่องของการลดรอยแตกลายนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หลังคลอดหรือว่าเพื่อนๆที่มีผิวแตกลายนะคะเดี๋ยวลองดูละกันนะอันนี้แม่ทำมาเทอร่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะโบท็อกต่อนิดหน่อยทุกคนรู้สึกไหมว่าหน้าใส่มันยกแบบทันที